อดความเป็นมาของลูกลมเป็นเรื่องของเทพนิยายโบราณที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเรื่องของครอบครัวเล็กๆของปลายบนสวรรค์วันหนึ่งเป็นวันฤดูเก็บข้าวซึ่งบนสวรรค์มีฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเหมือนกันลมพัดแรงเมื่อข้าวในนาเริ่มสุกมีนกลานกไผ่นกกระจาบและนกอื่นๆออกมากินข้าวป้าปายไม่มีเวลาเฝ้าทุกวันเพราะต้องไปอยู่เวรทำพัดลมทำความเย็นให้เทวดาจึงมองให้ลูกลมของป้าปายตามหน้าที่ให้โอนกไล่กาแตนลูกลมซึ่งขี้เกียจแต่มีปัญญาจึงคิดวิธีที่ไม่ต้องใช้เสียงของตัวเองในการไล่นกจึงทำให้สิ่งที่มีลักษณะแบบนี้ขึ้นมาป้าปายมาเห็นก็ชื่นชมและบอกเทวดาและเห็นว่าควรเผยแพร่ไปยังเมืองมนุษย์จึงแพร่หลายมาตั้งแต่นั้นและสืบเนื่องมาถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะที่นาหมื่นสีจังหวัดตรังมีประเพณีแบบนี้ที่นี่ที่เดียวหาดปากเมงชายหาดแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังปัจจุบันอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งอยู่ใกล้กันเป็นชายหาดหนึ่งที่ขึ้นชื่อและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัดตรังได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกๆที่ผู้คนมักคิดถึงและไปท่องเที่ยวกันในจังหวัดตรังเดิมที่เขาวะแตกเป็นแหล่งน้ำจืดที่เกิดขึ้นมายาวนานซึ่งไหลจากเขื่อนท่างิ้วลงสู่คลองเกาะและแม่น้ำตรังถูกนำไปใช้ประโยชน์เพียงแค่การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและการหากุ้งหอยปูปลาในหน้าฝนอะไรก็ตามจากการหารือของผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่เห็นว่าควรจะพัฒนาภูเขาแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่